คือเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีนะครับคนจะได้เห็นภาพเบื้องหลังของ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 ต้องขอโทษพี่ขอโทษนะนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวถ้าเป็นครั้งสุดท้ายล่ะไม่ดีโอเคคุณรักป่าไม้โอเคครับมาไปถ่ายกันยังครับแกตั้งแต่ตอนเดินเข้าเลยนะครับผมที่เราเป็นใครกันเนี่ยเอ้ยถูกเป็นการยอดเยี่ยมถือของได้ด้วยวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายสติกเกอร์กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เข้าห้องน้ำก่อนนะครับมีอะไรถามผู้จัดการกันเลยครับครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เขาทำอะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องอะไรครับครับภูมิพัฒน์ครับไปนะครับไปโอเคครับผมหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเริ่มวันกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับก็ทุกคนก็จะดูง่วงๆกันสักนิดนึงนะครับไม่มีใครคัดกูเลยวะฮะไม่มีคัดเลยเหรอโอเค9โมงแล้ว9โมงครึ่งแล้วแต่ไม่ทันแล้วนัดสัก9โมงนะครับคือผมเองแหละที่ช้านะฮะใช่มึงนั่นแหละโอเคผมขอโทษวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายสติกเกอร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องแต่งหน้ากันก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เจมส์นะครับที่มาแต่งหน้าให้นะครับมีทาอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ทาพี่รู้ผมไม่เคยทาอะไรอยู่แล้วผมว่าผิวดีเพื่อนตอนแรกเขาบอกว่าให้ลงคอนซีลเลอร์หน่อยแต่แบบมันก็ไม่ต้องลงแล้วเนี่ยมันลงเถอะก็ผิวไม่ต้องลงเลยเหรอผิวดีอยู่แล้วอ่ะเวอร์นิดๆหน่อยๆก็พอผู้ชายแต่ว่าดีอยู่แล้วโอเคงั้นไม่แต่งเขาอวยเขาอวยกันเขาอวยแม่อันนี้นะครับเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางหลุยส์วิตตองนะฮะหลุยส์วิตตองไม่พอนะครับบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะเรามีกระเป๋าเครื่องสำอางซีลีนี่เฮ้ยทั้งหมดธรรมดาที่ไหนมาจากที่เดียวกันนั่นก็คือลงเกลือเอ้านี่นะฮะเบิกตัวทีมงานดีกว่าวันนี้ระหว่างแต่งหน้านะครับก็จะทำให้การแต่งหน้ายากขึ้นไปอีกและนี่นะครับสไตลิสต์ของเรานะครับผมพี่พีทควรตระกูลนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้สไตล์ที่เราจะได้แต่งตัวกันออกมาจะเป็นยังไงนะครับยังมีช่างภาพอีกที่คุณจะต้องไปเจอโอ้ยช่างภาพเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ช่างภาพเป็นช่างภาพบวกสไตล์หรือในตัวในตัวไปเลยก็คือใครจะจ้าง2 in 1แนะนำจ้างคนนี้เลย2 in 1จริงๆโอเคครับตอนนี้ขอแต่งหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเข้าสตูเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับพี่จัสตินขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรแทรกไปก่อนนะฮะตอนนี้ระหว่างที่พี่อัพกำลังแต่งหน้าทำผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านั้นพี่จัสตินขอพามาที่สตูดิโอที่จะถ่ายทำวันนี้ฮะข้างหลังนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเลอโฟโตกราฟสตูดิโอนะฮะของเพื่อนพี่จัสตินเองนะครับของพี่ไอซ์พาดี้กับพี่โต้นะครับเดี๋ยวขึ้นตึ้งๆไว้นะฮะแต่เนี้ยก่อนที่จะไปดูพี่อัพถ่ายอยากจะให้มาเจอพี่การก่อนช่างภาพที่เราพูดถึงเมื่อกี้เราไปดูสตูความตื่นเต้นของสตูข้างในนะไปดูกันจ้ะมาคุณผู้ชมฮะที่เราแซวกันเมื่อกี้ว่าช่างภาพเนี่ยรู้สึกว่าจะแต่งตัวจัดกว่าในแบบเนี่ยลองดูฮะธรรมดาอันนี้คือคุณการชัชนันนะฮะฝากช่องหน่อยช่องงูที่ออนไป EP เดียวนะช่องชื่อกันเปยครับแต่ว่าถ้าเปยพูดอ่ะมันจะพูดว่าช่องชื่อเปยกันวันนี้พี่การมาช่วยพี่จัดพี่อัพถ่ายสติกเกอร์ครับน่ารักมากสนิทกันอยู่แล้วนะฮะวันนี้มีคอนเซปต์เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวลองดูพี่การโชว์สเต็ปไม่คือเพิ่งถ่ายอัพไปลงล็อฟฟิเชียลแล้วฟีดแบ็กดีมากคนชอบเยอะมากนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูวันนี้อีกยาววันนี้อีกยาวได้จ้าเดี๋ยวไปดูกันนะจ้าWe'll be right back.
เดี๋ยวไปดูนะข้างหน้าโอเคได้ไปดูหน้าเสร็จกันและเสื้อนอกในวันนี้นะครับพี่พีทเป็นตัวนี้นะครับอ๋อแคนเดียนครับเดี๋ยวเราคาดใช่ไหมใช่เป็นท่านี้ใช่เป็นอนุรักษ์ป่าไม้โอเคครับป่ะไปถ่ายกันยังไปครับชุดที่3สีเขียววันพุธครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวจากที่เห็นอยู่ผมกำลังสตรัคโกมากๆกับการบีบซอสลงมาโอเคได้ละรีแคปสักนิดนึงเนาะระหว่างทางครึ่งเช้าก็ดูเดือดนะเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยขนาดนั้นนะพูดจริงๆว่าสนุกมากนะครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาช่วยกันในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นพี่การนี่มาถ่ายรูปให้พร้อมทีมเลยแล้วก็พี่พีทที่ไปเตรียมจัดหาชุดให้ตั้งแต่วันพฤหัสนะครับเพราะคิดว่าถ่ายวันศุกร์แต่ความจริงเราถ่ายวันเสาร์นะครับก็ขอบคุณพี่พีทด้วยนะครับผมขอบคุณน้องๆทั้งสองคนที่มาถ่ายกันในวันนี้นะครับอีกหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมก็ขอบคุณพี่จัสตินที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และเหนือสิ่งอื่นใดเลยขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดอยากให้รูปมันออกมาดีที่สุดทุกคนจะได้ไดคัดกันง่ายๆนะครับโอเคไม่มีอะไรเราก็จะกินข้าวส่วนครึ่งหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ในชุดของวันพฤหัสนะครับผมพี่พีทครึ่งหลังเราเป็นชุดอะไรบ้างชุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอบคุณครับก็เดี๋ยวพักเสร็จเราก็จะกลับไปถ่ายวันศุกร์ต่อนะตกเสียงแล้วนะก่อนที่เราไปถ่ายชุดวันอาทิตย์กันเราจะต้องมาขอบคุณสถานที่อย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมนี่เลอโฟโตกราฟแบงคอกเอหายไปตัวหนึ่งถามว่าเราจะสร้างประตูใหม่นะคะมันโอ้ยขายขนาดนี้เลยเหรอมันเล็กนะมันจะมีสตูใหม่ใหญ่มากเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงที่ไหนกุนโนวิฮีค่ะกุนโนวิฮีก็ไม่ไกลนะนิดเดียวเองไม่ไกลแล้วไปต่อไปถึงหน้าปากซอยเลยค่ะโอ้ถ่ายได้ทุกอย่างถ่ายได้ทุกอย่างคือคนก็ถ่ายได้รถก็ถ่ายได้โอ้ทำไว้เพื่อให้รองรับกับทุกงานเลยก็ว่าได้แล้วอีกคนนึงนะครับนี่ช่างภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรับว่าเป็นเกียรติมากครับคันเข่าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากฝากเนื้อฝากตัวสตูดิโอใหม่ด้วยนะขอบคุณนะครับไว้มีวันไหนจะไปถ่ายที่ปุณณวิถีด้วยมาเลยครับมาครับผมเหมือนคุยกับพระเลยว่ะนั่งล่างไว้โอเคไปคุณมากครับพี่โต้คุณครับพี่ไอ้เรายังอยู่ด้วยกันใช่ไหมอันนี้คือเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีนะครับควรจะได้เห็นภาพเบื้องหลังของ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 เบื้องหลังนี้อีกทีนะครับจะบอกว่าพี่อยู่กับอัพขนมเพราะอัพอยู่ในใจพี่ตลอดต้องขอโทษพี่ขอโทษไปนะโอเคครับผมวันนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้ยนะจะขอก่อนอาจารย์ฝากเอาไว้ในรถ
ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับสติ๊กเกอร์นะฮะบอกเลยว่าตั้งใจทำมากๆตั้งใจทำจริงๆเลยเป็นแมเนเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะเก็บของให้นักแสดงด้วยขอบคุณมากนะพี่จัดยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับสติ๊กเกอร์นะครับผมก็ตั้งใจทำมากๆจริงๆถึงขนาดเปิดกองมีช่างภาพมีช่างแต่งหน้ามี PM กองมีครบทุกส่วนที่จะเป็นกองถ่ายได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับตั้งใจมากๆจริงอยากให้ลองไปดูกันนะครับถ้าชอบก็โหลดมาใช้กันนะครับงั้นวันนี้นะฮะเดี๋ยวเอ้ยลืมไม่ได้เลยจริงๆนะครับนี่ Glory นะครับผมกับคอลลาเจนนะครับอันนี้พูดจริงๆนะใช้แล้วดีจริงๆนะครับวันนี้ขนาดพี่เจมที่เป็นช่างแต่งหน้าก็ยังพูดถึงเลยนะฮะคือถ้าใช้แล้วดีผมก็จะบอกต่อจริงๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันนี้ขอกลับบ้านก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับเหนื่อยมากจริงๆลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแต่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคลิปหน้าจะทำอะไรสนุกๆอีกรอติดตามได้เลยนะครับ